สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องที่ว่าเวลายิงคนแล้วดาเมจไม่ขึ้นยิงโดนตัวเขาแต่เลือดไม่ลดมันสาเหตุมาจากอะไรผมจะมาพูดถึงครับแล้วผมก็จะมาทำให้ดูว่ามันเกิดมาจากเฉพาะอะไรแล้วต้องแก้ยังไงครับตอนนี้ครับดูผมนะครับปืนผมอยู่ช่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ไม่จับปืนนะตอนนี้ผมจับปืนแล้วครับโดยที่ผมจับปืนเอาไว้อยู่แล้วผมก็จะเปิดกระเป๋าขึ้นมาและผมก็จะย้ายไปช่องอื่นครับผมย้ายไปช่องที่3นะครับพอย้ายไปเสร็จปึ๊บผมก็จะมาจับปืนแล้วก็ยิงสมมติว่าผมยิงแบบเห็นไหมครับไม่ตายครับตามที่มีเห็นไหมครับไม่ตายครับดาเมจก็เลยไม่ขึ้นเพราะสาเหตุมาจากว่าเมื่อกี้ปืนมันอยู่ช่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่เวลาที่ผมย้ายปืนมาช่องสามอ่ะผมจับปืนแบบนี้อยู่ครับอย่าลืมว่าเวลาสมมติว่าจะย้ายช่องไหนช่องหนึ่งครับต้องปล่อยปืนแบบนี้ครับแล้วก็ย้ายไปครับพอเสร็จก็ปึ๊กจับมาครับยิงครับปึ๊กเห็นไหมครับดาเมจขึ้นครับเห็นไหมครับเลือดลดเมื่อกี้เห็นชัดใช่ไหมครับดาเมจขึ้นถ้าสมมติว่าผมจับปืนแบบนี้แล้วย้ายช่องไปช่องอื่นครับปึ๊กบางทีเรารีบนะแต่ว่ามีคนมาเลดบ้านหรือว่าอะไรประมาณนั้นเราก็เลยจับปืนแล้วก็ช่องนี้เราไม่ถนัดเราก็เปลี่ยนช่องแล้วก็เอามายิงมันก็ไม่โดนครับดาเมจเริ่มไม่ลดครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเคยเจอสาเหตุนี้เลยครับเพราะว่าผมไปยิงคนตอนที่มันมายิงหน้าบ้านครับแต่ผมยิงไม่ได้ผมวนร้อนเลยผมด่าเกมเลยเพราะเกมเป็นนู้นเป็นนี้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นที่เป็นเพราะเกมนะฮะเพราะว่าเกมมันบั๊กอยู่เนาะถ้ามันบั๊กแบบนี้ก็เราก็สามารถจะแก้ได้แบบนี้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าย้ายช่องก็คืออย่าลืมปล่อยปืนนะครับแล้วก็ย้ายไปแล้วก็จับแล้วก็ยิงครับตายครับครับคลิปนี้ก็แค่เป็นคลิปสั้นๆนะครับทำให้ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนมีปัญหานี้ครับผมเองก็มีครับเวลายิงอ่ะเริ่มไม่ลดแล้วไปยิงเขาอ่ะยิงก่อนอะไรยิงเขาแบบว่าหมดเม็ดแต่เขาไม่ตายเขาส่วนกับเราตายฟรีอะไรประมาณนั้นครับก็หวังว่าจะทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูช่องผมนะครับ